โอ้ยร้อนตังถอดเสื้อดีกว่าอุ้ยติดแฮะผมฉันอีกแล้วเหรอโอ้ยตายสิแล้วจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยโอ้ผมเอ้ยขออีกนิดเดียวโอ้แย่แล้วสิแปลงพังอีกอันแล้วเหรอเนี่ยหึอุ้ยแมวนี่แมว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 มานี่สิจ้าจ้าตัวน้อยเจ้าทำดีมากเลยเจ้าจะต้องเป็นช่างทำผมของฉันเมื่อชาติที่แล้วแน่นอนฉันหาแมวที่ไหนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยรอด้วยค่ะขับขึ้นค่ะอุ้ยในนี้มันร้อนจังเลยอุ๊ยโอ๊ยนี่เธอในนี้มันมีคนยืนอยู่นะผมแน่นเต็มลิฟต์เลยเนี่ยอ๋อไอ้น่าอายใครที่หน้าจังเลยเราผมฉันสะอาดแล้วก็เปียกมากๆอีกด้วยฉันจะใช้ผ้าซับให้แห้งก่อนเรียบร้อยละไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องเป่าผมอีกต่อไปแล้วว้าวพอลลี่สวัสดีจ้าเจนน่าเธอนี่ใจดีจริงๆไปได้แล้วล่ะขอบใจนะที่เตรียมน้ำเอาไว้ให้ฉันแช่ตัวนะน้ำสำหรับแช่ตัวอย่างนั้นเหรอเธอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันจะใส่ฟองสบู่ลงไปเฮ้ยฉันจะต้องไปแล้วล่ะเจนหน้ามาสายอีกแล้วดอกไม้อ๋อเกือบลืมไปเลยช่อนี้มันน่าจะใช้ได้อยู่นะสวัสดีจ้าให้ฉันเหรอขอบคุณนะตรงนี้มีแจกันอยู่พอดีเลยเพอร์เฟคที่สุด ผมของเธอดูสวยจังอย่าจับนะสวยงามจริงๆเลยผมอดใจไม่ได้เลยโอ้รู้สึกดีจริงๆกอดอะไรขึ้นหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเจนน่าใช้เวลาทำผมไปครึ่งค่อนวันถ้าแฟนของเธอรู้ว่าเธอใส่ผลิตภัณฑ์แต่งทรงผมเยอะขนาดนี้นะขอคงไม่จับผมของเธอหรอกอุ๊ยฉันชอบเพลงนี้จังเปิดให้ดังขึ้นกว่านี้อีกดีกว่าเย่เย่เย่หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นก็ได้เข้ามาไก่เข้ามาไก่ไม่ผมของฉันช่วยด้วยว้าวน่าสนใจดีจังเป็นวิธีทำร้อนผมที่สร้างสรรค์สุดๆฉันจะต้องใช้อะไรบ้างนะในนี้มันมีกระดาษทิชชู่อยู่นี่นาลองดูบ้างดีกว่าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะเอ๊ะไม่ได้ผลแฮเอากระดาษมาเช็ดหน้าจอก็แล้วกันวันนี้5โมงอย่างนั้นเหรอได้จ้าได้แล้วเจอกันนะเขาขอฉันออกเดทเย้ฉันจะต้องดูสวยหรูหราแพงเหมือนนิกกี้มินาจศิลปินโปรดของฉันฉันมีวิกผมด้วยล่ะแต่ว่ามันใส่ยากเย็นจังผมทรงนี้มันดูฟูเกินไปแต่ว่าฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอกอ่ะเรียบร้อยละโอ้คุณพระคุณเจ้าฉันนี่สวยสุดๆไปเลยอ่ะสวัสดีจ้าคิรัตชอบทรงผมใหม่ของฉันไหมดูเว่อร์ดีนะแต่ว่าผมชินแล้วล่ะโอ้โหดูง่ายดีจังนี่แหละคือทรงผมที่ฉันอยากจะได้ yes ฉันจะใช้ถุงเท้าทำให้ผมเป็นรอนดูบ้างสวัสดีจ้าผมรอนโอ้ยไม่เห็นมีเลยโกหกกันชัดผมของฉันสะอาดสะอ้านแล้วทีนี้ก็จัดแต่งทรงผมได้ฉันจะเริ่มจากเป่าผมก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นที่เหลือฉันจะต้องหวีผมแล้วก็จัดแต่งทรงผมหน้ามาฉันพร้อมละที่นี่ก็นอนได้ฉันจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับทรงผมที่สวยเป๊ะปังมันเช้าแล้วเหรออุ้ยอะไรกันเนี่ยหน้าม้าของฉันดูน่าเกลียดมากเลยแต่ทำไมอ่ะวางกล่องไว้ตรงนี้ได้เลยตกไปกล่องนึงแล้วนั่นก็เก็บขึ้นมาสิเอ้ย
นี่นายช่วยหน่อยไม่ได้หรืออะไรกันเนี่ยนี่มีคนคิดว่าฉันเป็นผู้ชายอีกแล้วเหรอเป็นเพราะไว้ผมสั้นแท้ๆเลยเราใช่ๆก็จริงของเธอเนาะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเลือด191มาที่นี่ด่วนจี้เลยค่ะเสียงดังเอะอะวุ่นวายอะไรกันเหรอเธอชอบสีผมใหม่ของฉันป่ะเจ๋งดีไหมล่ะนี่เอาจริงๆเหรอเพนนี่ดูผิดคาดไปหน่อยนะขอผมดูบัตรด้วยครับแบบนี้ดีขึ้นหน่อยไหมคะโอ้ครับครับขอบคุณนะครับเชิญเข้ามาได้เลยครับสวัสดีค่ะฉันมาขึ้นเครื่องค่ะช่วยถอดแว่นออกด้วยครับเป็นไงบ้างคะคุณดูไม่เหมือนในรูปนี้เลยครับแล้วแบบนี้ล่ะคะอุ้ยคุณจริงๆด้วยครับเชิญเข้ามาได้เลยครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครจำผมในรูปนี้ได้เหมือนกันโอ้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 ยฉันสายมากแล้วล่ะเย้เขาเข้ามาฮัลโหลค่ะเดทแล้วคะได้สิคะแล้วเจอกันนะฉันจะต้องดูกำหนดเวลาสระผมของฉันก่อนโอ้แย่แล้วสิฉันจะต้องสระผมพรุ่งนี้เท่านั้นขอโทษทีนะฉันไปไม่ได้แล้วล่ะอ๋อโชคร้ายจังเพนนี่ดูผมของฉันสิผมของฉันดูเหมือนของอาริอานากรานเดเลยว้าวว้าวเจ๋งจังฉันก็อยากจะมีผมแบบนี้บ้างเป็นไงเป็นไงเหมือนไหมจ้าไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะอุ๊ยดูอะไรกันอยู่น่ะเอ้าโอ๊ยผมของฉันเอ้าโอ๊ยผมของฉันเฮ้ยผมขอโทษทีครับผมหิวจังเลยโอ้แย่แล้วสิแขนฉันโดนผมพันทำไงดีล่ะทีเนี้ยเธอตื่นแล้วเอ้าโอ๊ยผมของฉันอีกแล้วล่ะเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจครับพอกันทีฉันทนไม่ไหวแล้วนะคิรัตจ๋าชอบหมวกของฉันไหมว้าวเธอดูสวยจังและผมของเธอก็ไม่มาเกะกะขวางทางของเราสองคนอีกแล้วนั่นคือเดทที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะพอลลี่ฉันจะเล่าทุกๆอย่างให้เธอฟังเลย จ้าโอเคจ้าแต่ว่าให้ฉันกินได้หรือยังเนี่ยอิ้วมีผมอยู่ในเบอร์เกอร์แน่อะไรนะเนี่ยน่ะเหรอก็ไม่เป็นไรหรอกผมของฉันเองแหละไม่ต้องไปสนอกสนใจมันหรอกอีแล้วแล้วชาวฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอิ้วผมของเธอก็มาอยู่ในชาวฉันด้วยหรือฉันทำยังไงให้ผมแห้งน่ะเหรอผ้าผืนนี้จะช่วยฉันเองผมเปียกนี่มันช่างหนักจริงๆหวังว่าถ้าขนหนูผืนยักษ์นี้จะไม่ตกลงมานะอ่ะเรียบร้อยละโอ้ยฉันตื่นเต้นจังเลยเขาจะจูบจุ๊บฉันไหมเนี่ยพอลลี่จ๋าจ๋าผมของเธอโถเอ้ยโถเอ้ยผมต่องี่เง่าทำพังหมดเลยคุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณเคยเจอสถานการณ์ไหนบ้างหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเท่ห้าตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ